สวัสดีครับนักเรียนแหววิจัยและรีเฟกเชียร์ลืมไปขอโทษเรื่องสีใครยังไม่ได้แจ้งมีไหมแจ้งหมดแล้วนะแล้วก็ 2,000 บาทใครยังไม่ได้ส่งโอ้ย 2,000 บาทฟรีๆนะลูกกินได้ตั้งหลายวันนะนะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูนะฮะอารยธรรมในหน้าที่20-21นะครับในหน้าที่20-21นะครับเจอหรือยังคราวที่แล้วเราพูดถึงอารยธรรมของอินเดียนะฮะอารยธรรมอินเดียเจอหรือยังลูกนะฮะเรามาดูอารยธรรมที่เราจะต้องเรียนเนี่ยในหน้าที่20ก่อนนะครับนะเราจะเรียนอยู่2อารยธรรม3อารยธรรมขอโทษอารยธรรมแรกก็จะเป็นนะอารยธรรมของอินเดียแล้วก็จีนนะที่เราจะเรียนชุดแรกนะครับแต่ว่ามีช้างมาเดินข้างหลังด้วยเหรอครับแอปริมนะฮะอารยธรรมแรกที่เราจะเรียนก็จะเรียนเรื่องของอารยธรรมของอินเดียกับจีนก่อนนะจากนั้นเราก็จะเรียนถึงนะเรียนรู้ถึงอารยธรรมของอารยธรรมอินเดียกับจีนที่มีผลต่อการดำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนในประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอาเซียนเรานะจากนั้นเราก็จะไปเรียนของอารยธรรมของชาติตะวันตกบ้างนะเช่นเดียวกันเราก็จะเรียนถึงในรู้กันถึงเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลที่เข้ามามีผลต่อคนไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเหมือนกันนะครับทีนี้เราไปดูในหน้าที่21นะครับเราก็จะไปดูที่ว่าอารยธรรมของอินเดียและจีนก่อนอื่นนักเรียนไปดูความหมายของคำว่าอารยธรรมก่อนนะฮะอารยธรรมหมายถึงวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาอย่างสูงสุดนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัตถุหรือทางด้านจิตใจนะครับนะเป็นวัฒนธรรมนักเรียนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมไหมวัฒนธรรมคือความดีงามความเจริญงอกงามนะครับในชีวิตความเป็นอยู่นะแต่วัฒนอารยธรรมเนี่ยมันจะยิ่งดียิ่งสูงเป็นชั้นสูงขึ้นไปอีกนะครับนะมันก็มีทั้งทางด้านทั้งวัตถุแล้วก็ทางด้านจิตใจนะซึ่งมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ความเจริญรุ่งเรืองทีนี้ถามว่าอารยธรรมนั้นนะที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยวันนี้เราก็จะพูดถึงของอารยธรรมของทางด้านอินเดียกับจีนแต่ก่อนอื่นเราจะเรียนของอินเดียก่อนนะครับพอพูดถึงอารยธรรมอินเดียนักเรียนต้องนึกถึงศาสนาพุทธนักเรียนเคยเรียนในพระพุทธศาสนาแล้วว่าศาสนาพุทธเหล่านั้นมีกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดียนะแต่ก่อนนี้เขาเรียกประเทศอินเดียว่าชมพูทวีปนะฮะพระพุทธเจ้านะตอนสมัยที่ยังไม่ได้เสด็จออกบวชพระองค์เป็นราชโอรสของพระเจ้ากบิลพัสดุ์และพระนางสิริมหามายานะเป็นลูกกษัตริย์นะแต่พอตอนหลังเนี่ยพระองค์ประสูตินะพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่สวนลุมพินีหรือลุมมินเยปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะฮะสถานที่นี้ยังอยู่นะครับถือว่าเป็น พุทธปูชนียสถานนะคือสถานที่สำคัญของศาสนาพุทธหรือสังเวชนียสถานซึ่งนักเรียนไปดู
นะที่พุทธมณฑลเขาก็มีการจำลองสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้ดูพุทธมณฑลเนี่ยนะใกล้ๆเนี่ยรู้จักไหมพุทธมณฑลรู้จักไหมฮะใครไม่รู้จักพุทธมณฑลบ้างที่อยู่ตอนนี้นะ7 คนเนี่ยมีใครไม่รู้จักบ้างรู้จักนะฟอนรู้จักบ้างลูกรู้จักค่ะรู้จักแล้วรู้จักไหมลูกหนูรู้จักนะออฟแท็กรู้จักไหมไอ้ติ๊กต๊อกไอ้ติ๊กแท็กรู้จักนะใครไม่รู้จักกระเชยมากเลยนะครับใครแอบใครไม่เคยไปเที่ยวอ้าวเคยไปไหมลูกนะเย็นก็จะมีแดดลมตกก็จะมีคนไปนั่งพักผ่อนบ้างไปวิ่งออกกำลังกายกันบ้างที่นั่นนะฮะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอะไรล่ะสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธเราสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2550 2500นะฮะตอนนั้นครูยังเป็นเด็กอยู่เลยครับนะครูจำได้นะฮะคุณพ่อเราไว้ฟังเนี่ยที่จำได้เนี่ยคุณพ่อเราไว้ฟังนะฮะทีนี้ที่บอกแล้วว่าศาสนาพุทธเนี่ยถือว่าเป็นอารยธรรมของอินเดียที่เรามองเห็นได้ชัดมากที่สุดทีนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จพระองค์ประสูติเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6หรือวันวิสาขบูชาแล้วนะครับนะจากนั้นพระองค์ก็เจริญวัยจนโตขึ้นจนพระองค์เนี่ยอภิเษกสมรสนะครับอภิเษกสมรสนะครับกับพระนางยโสธราพิมพาแล้วก็มีพระราชบุตรคือราหุลเนี่ยแปลว่าห่วงนะฮะราหุลนี่แปลว่าห่วงคือความห่วงใยนะครับห่วงไม่ห่วงผูกคอแล้วเนี่ยนะงั้นลูกทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นห่วงนะของพ่อแม่ทุกคนมีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกมีไหมไม่มีแต่พ่อแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกนะครับทีนี้หลังจากนั้นพอพระพุทธเจ้าอภิเษกสมรสแล้วก็จะมีราชโอรสคือราหุลพระพุทธเจ้ามีวันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จออกอะไรอ่ะเหมือนกับออกมาเที่ยวนอกวังพุทธเจ้าก็ได้เจอกับเทพพยดาเนี่ยแปลงร่างมาให้เห็นในหลายรูปแบบให้เห็นคนเกิดนะวันนั้นพระองค์เสด็จออกมากับนายชนะเสด็จออกมาเห็นคนเกิดก็ถามว่าชนะน่ะคืออะไรพระองค์เคยอยู่แต่ในวังในรั้วในวังไม่เคยเห็นอะไรหรอกนะครับนะจะเป็นอย่างเราก็เหมือนกันลองเห็นแต่คนนะเห็นแต่ผู้หญิงเห็นแต่ผู้ชายเห็นแต่คนโตก็เห็นวันนี้ก็เห็นคนเกิดประธานชนะเกิดนั่นก็อะไรอ่ะว่าคนเพิ่งเกิดมานะจะลืมตาดูโลกแล้วต่อไปก็จะเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยแหละนะอับเขาเดินทางมาเลยเลยนั่งเกวียนมาเรื่อยๆเลยก็เจอคนเจ็บนะเจอคนเจ็บประธานชนะว่าเป็นอะไรโอ้ยนอนร้องโอดโอยควรครางนะฮะบอกคนป่วยในพวกนี้ก็จะไม่สบายอกสบายใจนะฮะเอานั่งเกวียนมาเรื่อยๆกันนะชนะมาเรื่อยๆก็มาเจอคนแก่โอ้ยเดินหลังคุ้มงอแก่เดินงกๆมันเงินไม่สะดวกนะเจอคนแก่ก็ถามชนะอีกว่าชนะอะไรชนะบอกว่าเป็นคนแก่นะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยพอโตแล้วก็อายุก็จะแก่ไปเหมือนกับใบไม้นะไปเจออันที่4อันสุดท้ายก็ไปเจอกับคนตายนะไปเจอคนตายนะเกิดแก่เจ็บตายจากนั้นก็เสด็จเข้าวังพอเสด็จเข้าวังมาวันนั้นโอ้โหยิ่งเจอหนักเข้าไปอีกไปเจอเหล่านางสลมกำนันในโอ้โห
หลับนอนกันผ้าหลุดผ้าลุยน้ำลายไหลยืดมั่งบางคนนะนอนเสื้อเปิดนอนกระโปรงไอ้อะไรอ่ะผ้านุ่งเปิดนะนะบางคนน้ำลายไหลนะครับน่าเกลียดบางคนนอนกรนพวกเราไม่จันมีไหมพวกเราบางทีบางคนฉี่รถที่นอนก็มีแตก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 สงสัยไหมเมื่อคืนฉี่รถที่นอนนะนะครับเนี่ยพุทธเจ้าก็หลงนึกโอ้ตายแล้วตายแล้วคนเรานี่มันมีแต่ความลำบากไม่มีความสะดวกสบายอะไรเลยพระองค์ก็เลยหาวิธีการทำยังไงที่จะให้ดับทุกข์ได้ก็เลยปรึกษาในฉันนะบอกว่าเฮ้ยฉันนะทีนี้เราจะเสด็จออกนอกวังกันโดยม้ากันทกะนะเราจะออกบวชอย่าบอกให้ใครรู้ใช่ไหมในฉันนะก็เราออกได้เลยพระองค์นะเพราะในฉันนะเนี่ยถือว่าเป็นทหารคู่ใจถือใจทหารคนสนิทก็เสด็จออกบวชไปที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานะฮะนะก็เสด็จออกบวชตอนที่เสด็จออกบวชมันยังไม่ได้เป็นพระเลยนะฮะก็บำเพ็ญเพียรไปเรื่อยๆนะบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะไปเสด็จออกบวชนักเรียนไปเรียนกับท่านปัญจวัคคีย์ทั้งสององค์ดังนะฮะคืออะไรล่ะนะปัญจวัคคีย์ไอ้กับฤาษีอาราดาบทกับอุทกดาบทโอ้ไม่สำเร็จนะเรียนเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จก็เลยจะออกบวชออกบวชเลยนะนั่งนั่งบำเพ็ญเพียรทุกขรักกริยาไม่หายใจไม่กินน้ำไม่นะนั่งอยู่กับที่นั่นอย่างนั้นแหละโอ้ยตอนหลังพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะพระปุญญยะวัปปะพัทธิยะมหานามะแล้วก็อัสสชิก็มารับใช้โอ้โหพวกนี้ก็อยู่ด้วยกันเป็นไงเล่นกันเสียงดังคุยกันเสียงดังไม่มีสมาธิพระองค์เห็นดังนั้นทุกขกริยาไม่สำเร็จแน่ๆนะอดกั้นหายใจไม่ไหวแล้วตัวเองก็จะตายเอาคนเราไม่กินข้าวไม่กินน้ำนะฮะหน้ามืดวิงเวียนจะเป็นลมจะหมดลมหายใจเอาพระองค์โอ้โหวิธีนี้ไม่มีทางสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าหาทางดับทุกข์ได้เลยพระองค์ก็เลยกลับมานะฮะไปอาบน้ำกลับมาฉันอาหารกลับมาหายใจพวกพราหมณ์เหล่านี้นึกว่าพระเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยละซึ่งความพยายามก็เลยเป็นยังไงนักเรียนก็เลยหนีพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไปสิปนะมรุกทายวันพยังไงพอหนีไปนักเรียนเกิดความสงบความวิเวกพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้นะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในวันขึ้น15ค่ำเดือน6 2วันแล้วนะประสูติก็วันขึ้น15ค่ำเดือน6คุณครูเคยเล่าให้ฟังแล้วไงเมื่อวันวิสาขบูชาใครจำได้วันนี้มาพูดได้เร็วเลยพูดย่อๆต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อพระชนมาเอาที่ลืมบอกไปเสด็จออกบวชเมื่อพระชนมายุ29พรรษาแล้วก็ตรัสรู้เมื่อพระชนมายุ35พรรษาหลังจากนั้นพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปั๊บนะฮะตรัสรู้อริยสัจ4ทุกขะทุกสะนิมะเหตุการดับทุกข์เรียบร้อยเรียบร้อยนะพระองค์ก็ออกสั่งสอนผู้คนต่างๆอยู่อีก45ปีจากนั้นพระองค์ก็เสด็จปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6อีกเหมือนกันแต่คนละปีกันตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศอินเดียร้อนรู้ว่าเลยไม่ได้มีประเทศไหนเลยนะครับอยู่ในประเทศอินเดียทั้งนั้นสังเวชนียสถานอยู่ในที่อินเดียหมดพระองค์เสด็จปรินิพพานที่เมืองกุสินารายนะฮะนะครับก็อยู่ในประเทศอินเดียนี่เป็นเหตุการณ์ในประเทศอินเดียและเป็นยังไงพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกศาสนาที่เรานับถือกันอยู่ทั้งประเทศ
เกือบจะ 100% 95. กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธทั้งนั้นเมืองไทยเราได้รับอิทธิพลจากไหนถามว่าจากไหนจากประเทศอะไรครับจากอะไรครับพระพุทธศาสนาจากประเทศอะไรครับอินเดียใช่อันนี้นักเรียนเห็นง่ายๆนี่ในด้านศาสนาในด้านสถาปัตยกรรมล่ะก็ได้แก่พุทธรูปพระพุทธรูปต่างๆนะวัดวาอารามก็คล้ายๆกันนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกวรรณกรรมพวกรามเกียรตินะฮะนิทานชาดกต่างๆที่พระอาจารย์สอนแต่ตอนปีนี้นักเรียนยังไม่ได้เรียนกับพระอาจารย์เลยใช่ไหมพระอาจารย์บ่นมาบอกว่าคิดถึงพวกเราอยู่เหมือนกันนะท่านก็มาไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับอันนั้นเป็นการเข้ามาเผยแผ่อารยธรรมในประเทศไทยนะครับทีนี้ไปดูในหน้า22นะในหน้า22เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าตั้งแต่บรรทัดแรกเลยจะเป็นศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยนะครับได้ส่งสมณทูตนะที่สมณทูตในที่นี้ก็คือทูตที่เป็นพระทรงพระออกมาเผยแผ่ในดินแดนสุวรรณภูมินะฮะดินแดนสุวรรณภูมิคือในบริเวณประเทศไทยเราเนี่ยในสมัยนั้นนะครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประเทศไทยนะอาจจะอยู่ในสมัยสุโขทัยประมาณนั้นครับที่หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่เราได้เจอนะครับในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในประเทศไทยเราก็เกี่ยวกับพวกของเครื่องแต่งตัวเครื่องประดับนะพวกลูกแก้วลูกปัดตลอดจนนักเรียนเคยเห็นไหมรูปสิงห์ที่อยู่ตรงประตูอยู่หน้าวัดบ้างอยู่หน้าโบสถ์บ้างเคยเห็นไหมที่เป็นรูปสิงห์แกะสลักนะจากหินแคเนเลียนแม้กระทั่งตะเกียงนะภาษาในภาษาก็จะมีภาษาบาลีสันสกฤตรู้จักภาษาบาลีไหมฮะที่นักเรียนที่สวดมนต์นะเขาเรียกภาษาบาลีภาษาสันสกฤตไม่รู้นักเรียนเรียนภาษาไทยหรือเปล่าวิชาภาษาไทยก็มีภาษาสันสกฤตเขามีหลักการของภาษาสันสกฤตนะใช่ไหมครูดาสอนหรือเปล่าสอนหรือยังลูกต้องเรียนนะแล้วเรียนเปิดในพจนานุกรมดูก็ได้นะในพจนานุกรมเนี่ยข้างหลังคำแต่ละคำเนี่ยจะเคยเขียนว่าบาลีก็บอใบไม้จุดถ้าเบื่อสันสกฤตก็จะเขียนว่าสอเสือจุดเนี่ยอย่างชื่อครูรังสรรค์เนี่ยนะถือว่าเป็นภาษาสันสกฤตเพราะว่ามีรอหันรอเรือสองตัวนี่ครูจำหลักการตรงนี้ได้แค่นี้แหละเพราะว่าครูเป็นคนเรียนภาษาไทยวิชาภาษาไทยกับเลขเก่งมากเก่งไปหมดเลยวิชาคณิตศาสตร์กับเลขเนี่ยเก่งมากเก่งไปหมดอ่ะพอไว้แค่ตรงนั้นฉะนั้นเราจะเห็นว่าบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะเข้ามาเผยแพร่ศาสนาหรืออารยธรรมอินเดียในดินแดนไทยนั้นก็ส่วนมากที่เราจะเห็นนะเนี่ยอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยเห็นชัดเลยคือพ่อค้าเข้ามาทำการค้าพ่อค้าอินเดียคนอินเดียกับจีนนี่จะเข้ามาในลักษณะเดียวกันคือทำการค้าเนี่ยเราจะเห็นว่าในกรุงเทพพวกเราเนี่ยจะมีอยู่2ย่านที่จะมีอย่างย่านพหุรัตย่านพหุรัตเนี่ยจะมีอยู่2ชาตินะตรงพหุรัตนะฮะตรงตลาดที่ขายผ้าตรงนั้นจะเป็นคนอินเดียนะฮะพอไปทางขวามืออีกนิดนึงเดินไปทางขวามือข้ามถนนไปเขาเรียกถนนอะไรผมจำไม่ได้
ตรงเรียกที่เรียกว่าสะพานหันตรงนั้นก็จะเป็นจะมีทั้งอินเดียแล้วก็ชาวจีนพอข้ามไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งสำเพ็งที่จีนเลยเนี่ยยาวราชจีนเลยฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงนั้นจะเป็นย่านการค้าของชาวอินเดียและชาวจีนตรงพาหุรัตนะนักเรียนลงรถนะนักเรียนลงจากสะพานสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะนักเรียนลงจากสะพานสมเด็จพระปกเกล้าที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งทนลงไปเนี่ยลงไปนะรถจะจอดตรงป้ายแรกเลยเลยการไฟฟ้านครหลวงไปตรงนั้นจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งไม่ใช่เป็นวัดไทยนะฮะจะเป็นวัดซิกเป็นวัดซิกแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับนักเรียนลงตลาดนั้นไอ้ลงป้ายนั้นนักเรียนจะสามารถลงไปเดินพาหุรัตน์ได้นะครับตรงนั้นไปจะเป็นวัดซิกนะวัดของชาวซิกชาวซิกนี่คือพวกไหนนะนักเรียนแขกที่โพกศีรษะอะนั่นแหละเขานุ่งเป็นคล้ายๆจงกระเบนนะบางคนก็นุ่งกางเกงแต่งตัวแบบเราเนี่ยแหละพวกออกเงินกู้เงินกู้ไอ้พูดผิดอาจารย์ออกเงินกู้ขายของเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะสมมติจะเป็นแขกซิกแขกซิกกินหมูนะไม่เหมือนแขกฮินดูแขกฮินดูจะไม่กินหมูนะฮะแขกซิกนี่จะรวยเพราะว่าพวกนี้จะทำการค้านะฉะนั้นถ้านักเรียนไปเดินในตลาดพาหุรัตน์เนี่ยจะเจอพวกพ่อค้าขายผ้าพวกนี้จะเป็นแขกซิกนะครับทีนี้นักเรียนไปดูจากในแผนที่เนี่ยนักเรียนจะเห็นเป็นเส้นทางการค้านะเส้นทางการค้าของชาวอินเดียนะครับก็จะมาจากนู่นเลยนะจากตะวันออกกลางนู่นนะฮะแถวอาหรับนู่นผ่านอินเดียแล้วก็เข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเรานะโดยผ่านทางช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาอยู่ตรงไหนนักเรียนดูตรงในแผนที่นักเรียนดูประเทศไทยต่อจากประเทศไทยจะเป็นมาเลเซียและสิงคโปร์นะตรงนั้นจะมีช่องแคบเล็กๆและสีเหลืองข้างล่างใหญ่ๆเหนือเส้นสีแดงตรงนั้นคือเกาะสุมาตราตรงนั้นแหละครับระหว่างดินแดนสุวรรณตอนนั้นเขาเรียกดินแดนสุวรรณภูมิกับเกาะสุมาตราเนี่ยเขาจะเรียกว่าช่องแคบมะละกานะแล้วออกสู่อ่าวไทยนะฮะนั่นแหละคือเป็นเส้นทางการค้าของพ่อค้าอินเดียในสมัยโบราณทีนี้เราไปดูอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหน้าที่23ก็เกี่ยวกับด้านศาสนาเมื่อกี้คุณครูพูดให้ฟังแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสนาฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นับถือศาสนาพุทธพอพูดถึงประเทศที่นับถือศาสนาพุทธมีการนับศักราชเป็นพุทธศักราชหรือพ.ศ.ในโลกนี้มีอยู่แค่นี้เมียนมาประเทศไทยลาวกัมพูชาเท่านี้ฮะที่ใช้พ.ศ.แล้วก็มีพระพุทธศาสนานะมีคนนับถือศาสนาอ่านอกจากนั้นก็ยังมีคนที่นับถือศาสนาอิสลามอีกด้วยและศาสนาอื่นๆนะฮะส่วนประเทศที่นะอย่างประเทศเวียดนามเนี่ยก็อาจจะเป็นศาสนาพุทธเหมือนกันแต่เป็นลัทธิมหายานของเราเนี่ยอย่างศาสนาพุทธอย่างบ้านเราเนี่ยเขาเรียกลัทธิหินยานนะอย่างญี่ปุ่นเวียดนามจีนเนี่ยจะเป็นศาสนาพุทธเหมือนกันนะนักเรียนจำเรื่องไซอิ๋วได้ไหมฮะพระสังฆังจั๋งจำได้ไหมฮะนะพระสังฆังจั๋งเนี่ยได้เสด็จไปประเทศอินเดียไป
นะไปศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแต่เป็นลัทธิมหายานเช่นเดียวกับญี่ปุ่นนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีศาสนาคริสต์นะนั่นเรียกว่าประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเราที่นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดนั่นเรียกลองนึกดูนั่นเรียกว่าประเทศอะไรลองวิเคราะห์เอาไปนะประเทศอะไรนะฟิลิปปินส์เออถูกต้องฟิลิปปินส์นะนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดเพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยอดีตจริงๆเนี่ยเคยเป็นอาณานิคมของสเปนประเทศสเปนและต่อมาก็มาเป็นอาณานิคมของอเมริกาอีกทีนึงโอ้ยฟิลิปปินส์นี่เป็นสองอาณานิคมเลยนะครับได้เป็นสองอาณานิคมทีนี้จะถามละแล้วประเทศอะไรที่นับถือศาสนาอิสลามมีนักเรียนว่าน่าจะมีประเทศอะไรครูพูดครูไม่ได้พูดว่ามากนะฮะน่าจะมีประเทศอะไรมากที่เอามากมากคิดว่ามากมาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนดารุสสลามเนี่ยประเทศเหล่านี้จะมีการนับถือศาสนาอิสลามมากทีนี้ไปดูในหน้า24ในเรื่องของภาษาในด้านภาษาก็จะมีนะฮะในด้านภาษาก็จะเป็นประเภทตัวเขียนนะหรือว่าจารึกเก่าๆที่เราค้นพบนะฮะก็ส่วนใหญ่จะมีวิวัฒนาการมาจากอักษรในภาษาอินเดียทั้งสิ้นเนื่องจากภาษาเหล่านี้แรกเข้ามาพร้อมกับการค้านะมากับตอนที่มีการค้านะครับคือภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีจนกลายเป็นภาษาที่ใช้นะอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็เป็นรากศัพท์ของภาษานะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นนะครูยกตัวอย่างนะฮะนักเรียนดูหนังสือก็ได้ในบรรทัดที่6คำว่าบิดาคำว่ามารดาดาราบรรพชาชัยชนะนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนักเรียนอยากจะเห็นเยอะๆนักเรียนไปเปิดพจนานุกรมไทยนะครับต้องเปิดพจนานุกรมไทยนะไม่ใช่ดิกชันนารีนะครับงั้นประเทศที่ได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียนั้นก็เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือจะมีประเทศไทยเมียนมากัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียแต่อย่างมาเลเซียเนี่ยมีชาวอินเดียมากเลยประเทศมาเลเซียนี่มีหลายชนชาติที่เห็นชัดๆเลยนะในอินโดนีในมาเลเซียเนี่ยสิงคโปร์ก็เหมือนกันแต่สิงคโปร์มีประชากรเพียงแค่ประมาณ 400,000 คนแต่มาเลเซียนี่ก็ยังมีเป็นล้านบ้างอย่างในมาเลเซียเนี่ยจะมีทั้งอินเดียชาวจีนนะแล้วนั้นก็จะเป็นชาติอื่นๆแต่ที่เห็นได้ชัดคือชาวอินเดียกับจีนเยอะส่วนเครื่องดนตรีในหัวข้อที่3ด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และวรรณกรรมนะอันนี้ก็จะได้ที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียนะฮะก็จะมีนะครับในเรื่องของศาสนาก็จะเกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็จะเห็นได้จากอะไรฮะด้านสถาปัตยกรรมก็จะเห็นจากในเรื่องของรูปทรงของเจดีย์พระพุทธรูปเทวรูปนะรวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังนักเรียนเคยเข้าไปตามผนังโบสถ์นะฮะโบสถ์เก่าๆเนี่ยอย่างโบสถ์พระนุแขมเนี่ยหาดูยากนะครับโบสถ์เก่าๆเนี่ยควรจะเข้าไปดูนักเรียนพวกภาพวาดต่างๆเขาจะวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอันนั้นนักเรียนจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นอารยธรรมของอินเดียนะครับแต่ถ้าเป็นโบสถ์ใหม่ๆเนี่ยจะมีรูปอะไรรูปบางดีบางรูปก็ไม่สมควรที่จะวาดก็ไม่ว่าอย่างเช่นบางวัดเนี่ยนักเรียนจำได้ที่เป็นปัญหาเมื่อปีที่แล้วอะไรนะที่อะไรส้มหยุดเนี่ยจำได้ไหมอะไรสตางอ่ะ
แล้วว่าทำไมอะไรมันคืออะไรหยุดอะไรมันไร้สาระบางที่ว่าอะไรตัวคาโม่นี้ว่าทำไมคาโม่นักเรียนว่าที่บ้านเล่นที่บ้านก็ได้ไปว่าทำไมในมันเกี่ยวข้องอะไรกับศาสนาเราควรจะว่าที่มันเกี่ยวข้องว่าเป็นมาของพระพุทธศาสนาแค่เราจะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยที่วัดน้องแขมเนี่ยครูยกตัวอย่างนี่ครูจำได้เลยนะตั้งแต่สมัยคุณครูเป็นเด็กๆครูเกิดที่วัดครูเกิดที่น้องแขมเกิดเมื่อวันที่27มิถุนายนปีพุทธศักราช2498ครูเห็นมาตั้งแต่เด็กสมัยเด็กๆนี่ภาพจะสวยชัดที่กว่านี้นี่เขาบูรณะขึ้นมาแล้วนะมันเป็นภาพอะไรฮะอย่างที่วัดน้องแขมเนี่ยเป็นภาพของเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและจนพระองค์เสด็จขึ้นไปชั้นดาวดึงส์เพื่อไปเทศโปรดพระราชบิดาพระราชมารดาพระอาจารย์นี่คุณครูจำได้สมัยเด็กๆสวยมากและทุกวันนี้เขาก็ได้มีการอนุรักษ์ยังมีอีกหลายวัดครับในประเทศไทยที่ยังคงอนุรักษ์ภาพวาดผนังโบสถ์เอาไว้นอกจากนั้นเออใช่นักเรียนไปดูถามว่าถ่ายรูปได้ไหมเขาให้ถ่ายนะวัดใหม่ๆอย่าไปดูเลยถึงว่าจะเป็นภาพที่มันไร้สาระแต่บางวัดใหม่ๆบางวัดเขาก็วาดอย่างที่คุณครูวาดเหมือนกันคือนักเรียนจะหากนักเรียนมีโอกาสไปดูไปชมเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะอะไรล่ะเปรียบเทียบระหว่างโบสถ์ใหม่กับโบสถ์เก่าได้นะเราจะได้รู้เลยว่าวัดนี้นะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอารยธรรมเก่าๆเอาไว้วัดนี้ไม่ค่อยจะอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือว่าอารยธรรมเก่าๆเราก็สามารถเราเปรียบเทียบได้นะเราเป็นคนไทยนะเราต้องสนใจนะครับเรื่องอย่างนี้ความเป็นมาเรียนแล้วต้องให้รู้ให้จริงรู้ไม่จริงก็รู้ไว้บ้างอย่างดีกว่าไม่รู้เลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเครื่องดนตรีนะนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมสัญลักษณ์ของประเทศอินเดียอีกอย่างหนึ่งปีเวลาเป่าเขาเป่ากับอะไรฮะเป่าให้ตัวอะไรคนอินเดียเวลาเขาเป่าปีเล่นกับอะไรฮะเออใช่ฉะนั้นปีนี่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดมาจากอารยธรรมอินเดียปีครุยเนี่ยพินรู้จักพินไหมพินิสานก็เหมือนกันเออครูว่าจะเป็นกีตาร์ด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นกีตาร์ด้วยนะนะอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้ไปศึกษานะครับกลองคล้องนะครับนะทีนี้ก็จะมีพวกนิทานชาดกต่างๆที่พระอาจารย์เคยสอนนักเรียนไปดูดิในหนังสือพระพุทธศาสนาจะมีนิทานชาดกอันนั้นเป็นเรื่องของอินเดียนะครับในด้านอาหารนะครับในหน้า25เนี่ยด้านอาหารก็จะมีแกงโรตีในที่นักเรียนรู้จักกันดีโรตีทีนี้โรตีก็ดีนะฮะใส่ไข่นี่ไม่เท่าไหร่หรอกมีการใส่กล้วยหอมด้วยอ่ะแค่ใส่ไข่ครูรังสรรค์ก็ไม่กินแล้วถ้าเผื่อโรตีเนี่ยของครูรังสรรค์ทานไม่ยากเอานมแล้วก็น้ำตาลทรายสมัยเด็กๆชอบทานนะคุณพ่อจะรู้เลยซื้อมาเลย5อันมีลูก5คนคนละอันนะใครเอาแป้งไปทอดในกระทะใช่ไหมแล้วก็นมโรยแล้วก็น้ำตาลทรายโรยนะแล้วก็พับเดี๋ยวนี้มีใส่ไข่ด้วยเดี๋ยวยังไม่ใช่แค่ใส่ไข่อย่างเดียวใส่กล้วยหอมอีกต่างหากใช่ไม่ชอบกินแต่ใส่ไข่ใส่กล้วยมันนุ่มเหรอไม่รู้คุณครูไม่กล้ากินมันเดี๋ยวนี้ใส่ชีสเนี่ย
ใช่วันนั้นเห็นใส่ผงชีสด้วยอ่ะทีนี้เราไปดูแล้วทีนี้นะโรตีแกงกะหรี่แกงกะหรี่ไม่ค่อยคล้ายคล้ายคล้ายแกงเผ็ดนะนักเรียนนะมีเครื่องเทศเหมือนกันแต่จะใช้ไก่เป็นชิ้นๆหรือบางทีอาจจะใช้เนื้อนักเรียนบอกทำไมไม่ใช้หมูอ่ะนักเรียนจำให้ดีนะถ้าเป็นหมูนี่เป็นยังไงหมูแขกไม่กินหมูจำมาไว้เลยแขกจะกินเนื้อถ้าเผื่อแขกจริงๆเนี่ยเขาจะไม่กินเนื้อเขาจะบูชาวัวนะครับวัวเนี่ยถือว่าเป็นพาหนะที่สำคัญของสมเด็จพระนารายณ์หรือพระอิศวรนะครับถ้าใครดูเรื่องอะไรศาสนาเอกพระพุทธศาสนาศาสนาเอกของโลกอะไรนะฮะทีนี้เราจะไปดูเรื่องอารยธรรมจีนก็เช่นเดียวกันนะฮะอารยธรรมจีนก็เหมือนกันแต่จีนกับอินเดียอยู่คนละด้านกันประเทศจีนอยู่ทางทิศเหนือขึ้นไปจากของประเทศไทยเราขึ้นไปนะอยู่ทางทิศเหนือขึ้นไปนะครับคนจีนเนี่ยเข้ามาโดยจะก่อนเนี่ยมาโดยเรือสำเภานะมีเสือผืนมีหมอนใบหนึ่งนะมีคนจีนในประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็ยังมีญาติพี่น้องก็อยู่ในประเทศจีนอยู่นี้นะครับและมีคนจีนอีกมากมายนะครับที่เข้ามาประกอบอาชีพจนร่ำรวยจนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีของเมืองไทยเราไปเยอะแยะไปหมดที่เห็นเราที่เราเห็นขณะนี้เนี่ยที่นักเรียนรู้จักกันดีเลยก็คือตระกูล CP บริษัทในเครือ CP ทั้งหมดธนาคารกรุงเทพคู่เอ่ยชื่อ2ที่เนี่ยนักเรียนรู้แล้วเขาบอก CP นี่เยอะแยะไปหมดตั้งแต่อาหารยันเครื่องใช้นะธนาคารกรุงเทพต้องให้บอกไหมรู้จักธนาคารกรุงเทพไหมฮะรู้จักไหมนะฮะนั่นก็เหมือนกันจีนก็เข้ามาติดต่อกับประเทศไทยโดยทำการค้าเหมือนกันตอนแรกก็บางคนเนี่ยเข้ามาทำมาหากินเลยครับมาอย่างคนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีเสื้อติดตัวมีที่ครูบอกเมื่อกี้นี่คือเสื้อผืนหมอนใบเสื้อผืนหมอนใบแล้วก็เข้ามาทำมาให้กินเก็บเล็กผสมน้อยเก็บจนทั้งทุกวันนี้เนี่ยอย่างคลองภาษีเจริญเราเนี่ยก็เป็นชาวจีนที่รับจ้างขุดแล้วมีชาวจีนอาศัยอยู่ทั่วประเทศไทยนี่อย่างที่กระทุ่มแบนเนี่ยนักเรียนตลาดกระทุ่มแบนที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแทบจะทั้งสิ้นเพราะว่ามีคุณครูทำไมคุณครูพูดได้คุณครูมีเพื่อนเรียนเป็นนักเรียนตั้งสมัยเด็กๆเพื่อนๆที่เรียนที่หนองแขมอขอเนี่ยเป็นเด็กกระทุ่มแบนนักเรียนบอกอ้าวครูครับแล้วเด็กกระทุ่มแบนเขาไม่มีโรงเรียนมัธยมเรียนเขานิยมมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมแม้กระทั่งจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเด็กกระทุ่มแบนมักจะมาเรียนที่หนองแขมเพราะว่าโรงเรียนหนองแขมไม่ถือว่าโอ้โหสุดยอดนะเมียถามโรงเรียนวัดหนองแขมว่าโรงเรียนจันทศิริวิทยาเนี่ยอายุห่างกันมากไหมมากพอสมควรแต่ถือว่าถ้าจะคู่กันกับโรงเรียนน่าจะมีโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมโรงเรียนประชาบาลหนองแขมเนี่ยโรงเรียนกทมที่อยู่ตรงตลาดเนี่ยแล้วก็โรงเรียนเราโรงเรียนเรานี่นักเรียนน่าจะภูมิใจนะนักเรียนถือว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดเลยนักเรียนในย่านหนองแขมโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในประเทศในหนองแขมเราคุยได้เลย
มีโรงเรียนบางโรงเรียนในย่านน้องแขมเราเนี่ยคุยนักคุยหนาบอกเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไอ้โรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในน้องแขมแต่ต้องพูดอย่างนี้สิว่าโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งแรกของน้องแขมคือโรงเรียนจันทศิริวิทยานี่นักเรียนต้องภูมิใจนะนักเรียนถึงบอกว่าเอ้ยทำไมครูรังสรรค์ครูรังสรรค์ก็ศิษย์เก่านะพี่น้องครูเป็นศิษย์เก่าตั้งแต่พี่ชายคนโตตอนนี้อายุ7271 72และพี่ชายคนโตพี่สาวก็ประมาณ69 70และรองมาก็ครูอายุ17 แล้วก็มาน้องชายครูแล้วก็มาน้องสาวครู5คนพี่น้องเรียนอยู่สมัยก่อนนี้จะปักที่หน้าอกด้านเนี้ยเป็นขวานะว่าจสวจจานสศาลาวแหวนจสวด้วยตัวสีแดงนะแล้วไม่ได้แต่งตัวแบบเรานะพวกเรานี่แต่งเป็นสมัยใหม่แล้วสมัยก่อนนี่จะเป็นเสื้อสีขาวผู้ชายก็จะเป็นกางเกงสีกุมท่านะสีน้ำเงินแก่ๆเขาเรียกสีกุมท่านะนักเรียนหญิงก็จะเป็นเสื้อสีขาวเสื้อคอบัวนะฮะกระโปรงสีน้ำเงินเนี่ยคุณจำได้นะสมัยเด็กๆเขาเรียกไปหาลูกโรงเรียนจันทศิริเก่าๆใน YouTube ดูน่าจะมีนะหรือว่าในอินเทอร์เน็ตน่าจะมีหรือวันไหนโรงเรียนเปิดนักเรียนขอรูปที่ห้องธุรการดูก็ได้หนูอยากดูรูปเก่าๆแล้วเกินแต่ไม่มีรูปคุณครูหรอกสมัยนั้นนะครับอ่ะทีนี้ก็เป็นในเรื่องของศาสนาในภาษาอารยธรรมจีนที่เข้ามาในประเทศไทยเรานะครับนะก็มาบางทีก็มาตามลำน้ำโขงมากที่มาเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาก็พิธีไหว้เจ้าศาสตร์จีนกินเจไหว้พระจันทร์เนี่ยฐานเลยเนี่ยนะที่นั่งอยู่เนี่ยบ้านใครไม่ได้ไหว้เจ้าบ้างมีไหมที่บ้านครูยังไหว้เลยเพราะว่าแม่บ้านคุณครูมีเชื้อจีนผมก็เป็นคนจีนมาจากประเทศจีนเลยแหละคุณครูก็เลยต้องทำหน้าที่นี้แต่ถามว่าเสียหายไหมไม่ครับมันเป็นการสร้างความสุขทางใจให้กับเราคือทำหน้าที่ไหว้แล้วก็กินค่ะฮะอะไรลูกเป็งเอาไหว้เสร็จก็กินใช่อ่ะทีนี้ต่อไปมาเกี่ยวข้องในด้านศาสนาเมื่อกี้ที่พูดแล้วด้านภาษาอย่างเช่นคำว่าโต๊ะคำว่าเก้าอี้ผักวางตุ้งผักคะน้าอะไรนี่บะมีชื่อภาษาจีนทั้งนั้นอาหารจีนนี่จำเอาไว้เลยว่ารสจะไม่จัดนะคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีจีนหลายพวกนะมีจีนไหนหลำจีนกลางจีนแต้จิ๋วไม่รู้ครูก็รู้ได้ยินเขาพูดมาเขาเล่าให้ฟังมาก็เป็นอย่างนั้นนะฮะอาหารที่เขากินก็คือจะมีเขาไม่มีช้อนไม่มีเดี๋ยวไปตักซดน้ำแกงกินแต่ที่กินจริงๆแล้วคือจะใช้ตะเกียบคนจีนจะไม่ค่อยใช้จานจะใช้ถ้วยคุณรังสรรค์ยังชอบกินอะไรคุณรังสรรค์ไม่ใช่คนจีนนะเวลากินก็ต้มคุณรังสรรค์ชอบใช้ตะเกียบกินอร่อยอ่ะมันเป็นการสร้างบรรยากาศนักเรียนในด้านของสิ่งก่อสร้างก็ได้แก่พวกศาลเจ้าต่างๆนักเรียนเคยเห็นไหมวัดจีนเนี่ยนะอย่างวัดเล้งในยี่ที่จังหวัดนนทบุรีนะหรือวัดเล้งในยี่สองอ่ะวัดเล้งในยี่หนึ่งนี่จะอยู่ตรงเยาวราชวัดเล้งในยี่สองหรือวัดอันนี้ก็จะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีไปจากบ้านเรานี่ไปได้นะนักเรียนนะหรือบางทีจะมีอะไรเป็นรูปนักเรียนดูในรูปนะจะอยู่ตามหน้าวัดก็มีอย่างวัดสังกะจายเนี่ยมีเป็นรูปอะไรอ่ะเท
เทพเจ้าลกฮกซิ่วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อของชาวจีนในเรื่องของอาหารนะพวกย่างทั้งหลายนะหมูย่างเป็ดย่างไก่ย่างไก่ย่างไม่ใช่ไก่ย่างใบพิสารเด้อนะเป็ดย่างหมูย่างอันนี้จะเป็นของชาวจีนพวกกรอบนะหมูกรอบบะหมี่ต้มจับฉ่ายพอพูดถึงต้มจับฉ่ายนะก็คือการเอาผักหลายๆอย่างมาต้มรวมกันเห็นไหมฮะเขาเลยเรียกว่าจับฉ่ายเก็บประวิกินได้นานยิ่งเปื่อยมากเท่าไหร่ยิ่งอร่อยนักเรียนรู้ขนมอย่างไหมขนมที่เขามัดเป็นสามเหลี่ยมเขาเรียกขนมอะไรนะบะจ่างทำไมมีที่มาที่ไปของบะจ่างกับมันโถพอมันโถนี่นักเรียนจะนึกถึงอะไรซาลาเปาใช่ไหมนักเรียนลองนึกดีว่ามันโถกับบะจ่างเนี่ยชาวจีนเขาจะเก็บเอาไว้ทำไมใช้ในการเดินทางคนจีนนี่เวลาเดินทางเขาเดินทางไปไกลๆเนี่ยเขาจะก็ต้องมีคนละเดินทางมันก็ต้องมีเสบียงใช่ไหมฮะไอ้มันโถกับบะจ่างเนี่ยเก็บไว้กินได้หลายวันนักเรียนนอกจากนั้นเนี่ยพวกผักต่างๆหน่อไม้ต่างๆคนจีนเขามีการถนอมอาหารคนจีนที่ถนอมอาหารเก่งมากเอาไปดองเอาไปตากแห้เอาไปหมักเกลือนี่คนจีนนะในเรื่องของการถนอมอาหารเนี่ยนักเรียนหรือว่าย่างลมควันนะฮะวันนี้คุณครูจะพูดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูสิครับว่าอิทธิพลของต่างชาตินั้นจะมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนไทยเราอย่างไรนักเรียนไปอ่านไปศึกษานะวันนี้ครูพูดครูเอาในหนังสือพูดบ้างพูดแบบทั่วไปที่นักเรียนไม่เคยได้ยินก็มีนักเรียนครับนักเรียนนึกถึงตอนตรุษจีนบางบ้านนะบางบ้านก็ทำบางบ้านก็ไม่ทำเขาเอาเขาจะต้มเอาหน่อไม้ไปต้มหน่อไม้เนี่ยเป็นหน่อไม้แห้งหน่อไม้แห้งเขาจะเอาไปแช่น้ำเอาไปแช่น้ำแล้วก็เอาไปต้มผู้ไม่ทราบว่าเขาจะทิ้งน้ำป่ะนะทิ้งน้ำก่อนมั้งน่าจะทิ้งน้ำก่อนแล้วถึงจะต้มใหม่พอต้มแล้วก็จะเอาหมูสามชั้นใส่แล้วก็ใส่ถั่วลิสงแล้วก็จะมีการปรุงรสอุ้ยเก็บไว้กินอร่อยมากและอีกอย่างหนึ่งตอนตรุษจีนนักเรียนอะไรครูรังสรรค์จะเป็นคนที่ชอบมากที่สุดตอนตรุษจีนอะไรลองทายดูสิบอกให้เลยเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วครูรังสรรค์ทำบ่อยที่สุดถุงหนึ่งประมาณ35บาทนี่กินได้โอ้โหเช้ายันเย็นเลยมีซั่วกันนักเรียนใช่ไหมปิมใช่ป่ะผัดมีซั่วจำไม่ได้ชอบกินบ่อยมากเลยนะโอ้ยอร่อยชอบมีซั่วมีซั่วอร่อยคุณครูทำประจำว่าแล้วอยากกันนั้นเลยพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหมซัดซ้นอีกหนึ่งห่อหนึ่งประมาณ35บาทมันมีส่วนจะมีเส้นเหลืองกับเส้นขาวนะที่ว่าเส้นขาวนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีส่วนฮ่องกงเนี่ยรู้ดีอีกไม่ใช่คนจีนแต่รู้ดีคือกินจนรู้เนี่ยวิธีผัดเนี่ยผัดง่ายนะฮะเอาเส้นมันเนี่ยไปแช่ในน้ำจนเส้นมันอ่อนตัวแล้วก็เอาไปต้มนะไปต้ม
ต้มเป็นเส้นนิ่มเลยนะแล้วก็เอาไปให้มันเสด็จน้ำนะไม่มีอะไรมากนะมีเห็ดหอมหั่นบางๆหั่นบางๆหรือจะใส่เห็ดฟางก็ได้แล้วก็ใส่ใบนะใบกินช่ายไอ้พี่จะใบกินช่ายไว้ใบดอกไม้กวาดเอาใบแบนๆน่ะที่เขากินกับผัดไทยอ่ะ นะโอ้ยอร่อยนะเรียนพูดน้ำลายไหลใส่น้ำตาลทรายหน่อยนะเรียนตอนผัดใส่ซอสซีอิ๊วขาวอ่ะจะเกียบอุ้ยมันอร่อยมากวันนี้พอเท่านี้ก่อนสวัสดีครับนักเรียนสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันอื่นๆดูแลสุขภาพด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ